สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูศิษย์จะมาชวนเพื่อนๆถักผ้าคลุมผมนะคะซึ่งเป็นแบบง่ายๆเลยนะคะถักเอาไว้ใช้เองหรือถักเอาไว้ขายถักเอาไว้แจกก็สามารถทำได้นะคะค่ะก็อย่างนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะทำง่ายมากเลยนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะครูศิษย์ฝากกดติดตามช่องของครูศิษย์เอาไว้ด้วยนะคะช่องศิลานี DIY และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนค่ะค่ะไหมที่จะใช้วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยครูศิษย์ก็จะใช้ไหมคอตตอนขนาด 1.5 มิลลิเมตรนะคะที่เคยเอามาถักชิ้นงานหลายๆชิ้นงานแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะเอาลองมาถักที่คาดผมดูนะคะเพื่อนก็เลือกสีสันได้ตามชอบใจเลยค่ะเรามาเริ่มต้นถักเลยนะคะใช้ไหมเส้นเดียวค่ะทำห่วงสำหรับขึ้นต้นงานง่ายๆแบบนี้ครับเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นจำนวน4ครั้งนะคะ1 2 3 4นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ทิ่มไปในโซ่แรกแบบนี้ก็คือเป็นการถัก F นั่นเองนะคะถักพอ1ข้อหรือถัก F 1ครั้งF อีกครั้งหนึ่งลงที่เดิมครับค่ะก็จะได้ F 2หลักติดกันนะจากนั้นให้ใส่โซ่1กั้นแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งลงในตำแหน่งเดิมค่ะต่อไปเป็นแถวที่2ค่ะใส่โซ่4ค่ะ1 2 3 4พลิกชิ้นงานกลับค่ะแล้วก็ถัก F 1ครั้งลงในตรงนี้นะคะครับอย่างนี้แล้วก็ใส่โซ่1กั้นแล้วก็ถัก F ลงที่เดิมอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่โซ่1กั้นแล้วก็จะถัก F ลงไปในนี่ฮะวางระหว่างตรงนี้เลยนะไม่ต้องลงหัวโซ่ค่ะเอาง่ายๆเลยใส่โซ่1กั้นแล้วลงไปอีกแบบนี้นะคะในระหว่างอันนี้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายเราก็ใส่โซ่1กั้นแล้วก็ถัก F ลงไปแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าฝั่งเนี้ยค่ะจะมีซ้ำกันก็คือมี F อยู่ในรูเนี้ย2อันเนาะแต่ฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหมด3รวมกับโซ่ด้วยโอเคจากนั้นเราจะขึ้นแถวที่3ค่ะเพื่อนๆใส่โซ่4ค่ะ1 2 3 4โอเคแล้วก็ทิ่มลงตรงนี้เลยนะถัก F ค่ะใส่โซ่1กั้นถัก F ลงที่เดิมปึ๊บแบบนี้จากนั้นก็ใส่โซ่1ค่ะแล้วก็ถักตามปกติเลยงานชิ้นนี้จะขยายอยู่ด้านข้างนะคะเพื่อนครับตอนนี้จะจบแล้วถึงตรงที่จะจบใช่ไหมแล้วก็ลงครั้งหนึ่งใส่โซ่1กั้นลงซ้ำที่เดิมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้แล้วนะคะ3แถวต่อไปแถวที่4นะคะเพื่อนทุกแถวจะทำเหมือนกันหมดเลยนะมันจะขยายแค่ด้านข้างข้างในก็ทำเหมือนกันแถวที่4นะคะเพื่อนครูศิษย์จะทำให้ดูช้าๆเริ่มต้นด้วยการถักโซ่4 1 2 3 4พลิกชิ้นงานกลับจากนั้นก็ให้ถักลงซอกตรงเนี้ย F ลงตรงนี้เลยนะคะ1ครั้งแล้วก็ใส่โซ่1กั้นแล้วก็ถัก F ลงที่เดิมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่โซ่1แบบนี้นะคะถักไปจนสุดเลยพอถึงสุดท้ายจะพาเพื่อนๆสังเกตนะอันนี้มันจะเปลี่ยนเฉพาะตอนขึ้นกับตอนลงนะคะเพื่อนโอเคอันนี้ถึงครูศิษย์ถึงสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ถึงสุดท้ายใส่โซ่หนึ่งลงตรงนี้เลยนะปั๊บแล้วก็ใส่โซ่หนึ่งกั้นแล้วก็ลงที่เดิมนะครูศิษย์จะอธิบายค่ะเนี้ยเพื่อนจะเห็นว่าตอนขาไปอะค่ะตอนเริ่มต้นแถวทางเนี้ยจะมีทั้งหมด3หลักนะนี่จะมี3หลักอยู่ในตรงนี้รวมกับโซ่ตรงนี้ด้วยนะคะรวมกับโซ่4แต่ตอนเราไปสุดแถวอะค่ะจะมีแค่2แบบนี้
ดังนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มลักษณะแบบนี้ที่มันสม่ำเสมอกันไปพอขาเริ่มต้นเราก็จะโซ่4แล้วก็ลง F ตรงเนี้ย1ครั้งแล้วก็โซ่1กั้นก็ตอนขึ้นมี3หลักแต่ตอนลงมี2ค่ะเพื่อนก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะก็ให้เพื่อนถักแบบนี้นะจนได้ความยาวของผ้าโพกผมเนาะที่เราต้องการเลยว่าเราจะเอาแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะหนูคุณสิถักอันนี้นะชิ้นนี้ก็คือถักเสร็จแล้วก็จะถักให้ได้ความยาวเท่าที่เราต้องการก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถักจนได้ความยาวที่ต้องการนะพอได้ความยาวที่ต้องการแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเลยค่ะอันนี้คุณสิก็ถักมาจนได้ความยาวที่คุณสิต้องการแล้วนะคะเพื่อนถ้านับแถวนะคะก็จะได้ทั้งหมด23แถวแต่ถ้าของเพื่อนๆใช้ไหมแบบอื่นนะเส้นใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้เพื่อนๆก็อย่าเอาจำนวนแถวเป็นหลักให้เอาความกว้างที่เราต้องการเป็นหลักเนาะก็จะได้ไม่เท่ากันอ่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะถักริมนะคะริมครูศิษย์ก็จะถักง่ายๆมากเลยอ่ะใส่โซ่ขึ้น3 1 2 3แบบนี้นะจากนั้นให้ถัก F 2ครั้งค่ะ F ที่1F 2เนาะแล้วก็วางลงเลยนะคะทิ่มเข็มลงไปในห่วงถัดไปแบบนี้ค่ะก็จะได้แล้ว1ดอกเนาะหรือว่า1กรีบอ่ะต่อไปค่ะก็จะง่ายๆแบบนี้เลยใส่โซ่3 1 2 3ค่ะแล้วก็ถัก F 2ครั้งครั้งที่1แล้วอันนี้ F ครั้งที่2วางลงแบบนี้ทำแบบนี้เลื่อยไปเลยนะคะปึ๊บเนี่ยค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยค่ะก็เพื่อนๆทำแบบนี้นะวนมาเลยจนให้มาถึงตรงสามเหลี่ยมเนาะค่ะพอถึงสามเหลี่ยมแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนอันนี้คุณสีก็ถักมาจนจะถึงปลายแหลมๆมาแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะได้สุดท้ายแบบนี้ใช่ไหมให้เพื่อนๆวางลงเลยนะคะถักเอ็กลงไม้ในปลายแหลมๆมันเลยแบบนี้ค่ะปั๊บนะคะก็จะได้งานออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้น3ค่ะ1 2 3เราจะทำตรงปลายแหลมมันนะคะค่ะก็ใส่เอฟนะคะ1ครั้งเอฟอีก1ครั้งค่ะก็เป็น F 2ครั้งเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่3ค่ะ1 2 3วางลงตรงนี้เลยนะวางลงในห่วงถัดไปค่ะเพื่อนๆไอ้ปลายไหมนี้เราก็ถักทับไปเลยแบบนี้ค่ะก็จะได้งานออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ถักปกติเลยใส่โซ่3 1 2 3ถัก F 2ครั้ง F ครั้งที่1 F ครั้งที่2ปั๊บวางลงเลยแบบนี้ค่ะค่ะก็จะได้งานตรงช่วงปลายแหลมเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะยาวมาเลยนะคะจนให้ถึงมุมตรงนี้อ่ะอันนี้คุณสิก็ถักมาจนถึงมุมแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะวางลงปกติเลยแบบนี้ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ถักเอ็กลงไปเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถักโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะถัก F 2ครั้งในตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเลยทุกอย่างค่ะจากนั้นเราก็จะข้ามตรงนี้หลักหนึ่งนะแล้วเราก็วางลงนะคะข้ามช่องนี้อ่ะแล้ววางลงตรงนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ใส่โซ่3ค่ะ1 2 3เราจะถักกลีบระบายต่อไปเลย F 1 F 2ปั๊บแล้วเราก็จะข้าม1ช่องนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาลงช่องนี้เลยปั๊บนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะอีกสักครั้งนึงใส่โซ่3ถัก F 2ครั้งแล้วก็ข้าม1ช่องแล้วก็วางค่ะก็จะได้งานออกมาเป็นแบบนี้การที่เราไม่วางทุกช่องค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะถี่เกินไปมันจะทำให้งานตรงนี้มันบางนะคะเพื่อนถ้าเราข้าม1ช่องนะคะกำลังพอดีเนาะค่ะก็ให้เพื่อนถักแบบนี้เลยมาจนถึงตรงนี้นะคะ
พอถึงตรงนี้ก็จะเป็นอันว่าเสร็จชิ้นงานแล้วเราก็จะถักสายผูกผ้าถักเลยค่ะตอนนี้คุณสิถักมาจนครบรอบแล้วนะคะจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เราก็จัดการเลยนะคะทิ่มเข็มลงในจุดเริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็ถัก X แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นตัวผ้าโพกผมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปเราจะทำสายนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นนะคะจำนวน3โซ่1 2 3นะคะค่ะจากนั้นให้เพื่อนพันหัวเข็มทิ่มเข็มลงในตรงตัว X นะคะที่เราถักเมื่อกี้นะคะค่ะ1ครั้งแล้วก็ถัก F แต่ว่าค้างเอาไว้ก่อนนะเพื่อนๆแบบนี้อ่ะทำอีกครั้งหนึ่งถัก F แบบนี้นะคะก็จะ2ตัวในห่วงในเข็มจะมี3ห่วงแล้วเรารวบพร้อมกันก็จะได้งานเป็นแบบนี้นะเราจะทำสายผูกตอนนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนใส่โซ่ค่ะ1 2 2โซ่นะคะปันหัวเข็มทิ่มเข็มลงไปในห่วงตรงนี้นะคะที่เราได้ทำการรวบมันจะมี3ห่วงใช่ไหมคะสำหรับหลักแรกเนาะนะคะแล้วเราก็ฟักไหมลอดผ่านมาจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถัก F เลยปกติแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอ่ะจากนั้นเราก็ใส่โซ่2 1 2พันหัวเข็มทิ่มเข็มไปในห่วงตรงนี้นะที่เรารวบอ่ะ2ห่วงอ่ะ2ห่วงตรงนี้ค่ะครับอันนี้ค่ะมันจะได้แน่นหนาโซ่2แล้วก็แบบนี้ค่ะค่ะเราก็ถักแบบนี้นะคะยาวไปจนให้ได้ความยาวของตัวเชือกมัดที่เราต้องการนะคะเพื่อนถักเลยค่ะพอเพื่อนๆถักสายนะคะได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้น3ค่ะ1 2 3นะคะจากนั้นก็ทิ่มลงตรงนี้เลยนะตรงห่วงสุดท้ายตรงแบบโล่งๆตรงนี้เลยนะคะถัก F ค่ะ2ครั้ง F ครั้งที่1 F ครั้งที่2ค่ะจากนั้นก็ถักโซ่3ค่ะ1 2 3วางลงตรงในช่องเดิมนี่แหละค่ะนะคะปึ๊บแบบนี้ถัก X จากนั้นก็ใส่โซ่3อีกค่ะ1 2 3ถักกรีบที่2ก็ถัก F 2ครั้ง1 2ค่ะถักโซ่3ค่ะ1 2 3วางลงแบบนี้ปึ๊บนะคะจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้น3ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็ถัก F นะคะ2ครั้งอย่างนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่โซ่3 1 2 3แล้วเราก็ป๊าบเลยนะคะถัก X ลงแบบนี้ค่ะค่ะงานออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ดอกไม้เล็กๆปลายสายจากนั้นนะเพื่อนใส่โซ่1นะคะล็อกไปเลยแล้วก็ตัดไหมไปเลยปั๊บค่ะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เก็บหางไหมให้เรียบร้อยนะคะในส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็เก็บเลยให้เรียบร้อยค่ะสำหรับฝั่งทางนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือน อีกข้างหนึ่งเลยนะคะพองานเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็จะได้หน้าตาของชิ้นงานเป็นแบบนี้นะคะก็ทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนๆคงทำได้นะคะค่ะคุณสีขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับงานฝีมือนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำนะคะร้านดิวแอนเดียค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ